าหรอกคุณน้ำหวานดาราไฮโซเดี๋ยวเห็นเขาแชร์กันน่าสงสารคุณหวานเนอะพี่อมนั่นน่ะสิเขียนแรงจังเลยนะคะใช่จ้ะสำนวนเนี่ยก็โคตรจะขอโทษจ้ะสำนวนก็เฉยเฉยอย่างกับนิยายน้ำเน่าอ่ะดูสิจ้ะคุณหวานอย่าไปสนใจเลยนะครับโลกโซเชียลก็เป็นแบบนี้แหละบางทีไม่มีเรื่องอะไรก็เขียนขึ้นมาให้เหมือนมีเรื่องเพื่อเรียกยอดวิวสูงหวานออกมาตั้งนานแล้วอ่ะไม่ได้ยุ่งกับใครแล้วทำไมเขายังต้องตามรังควานหวานไม่เลิกคุณหวานก็อย่าไปสนใจสิครับไม่ต้องเข้าไปอ่านไม่ต้องเปิดดูคอมเมนต์คุณหวานไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยนะครับสิ่งที่คุณหวานกำลังทำอยู่มันคือความดีคุณหวานกำลังทำประโยชน์ให้เด็กๆเสียสละตัวเองให้ผู้อื่นก็ใช่ไงดอมหวานก็ลงทำความดีแต่ทำไมไม่มีใครเห็นความดีที่หวานทำเลยอ่ะไม่ใช่ทุกคนนี่ครับบางคนเขาก็ชื่นชมคุณหวานสนับสนุนคุณหวานแทนที่จะไปใส่ใจคำนินทาทำไมไม่เลือกเอาคำดีๆมาเป็นกำลังใจล่ะครับมีประโยชน์ซะมากกว่านะประโยชน์ใช่ครับประโยชน์ในเรื่องร้ายๆนะมันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นะอยู่ที่เราจะเลือกหยิบอะไรขึ้นมาเป็นประโยชน์กับตัวเราใช่ประโยชน์มันต้องมีประโยชน์อะไรนะครับดอมโทรศัพท์คุณแม่อยู่ไหนโทรศัพท์ก็เก็บรวมไว้กับสมุดบัญชีนะครับทำไมล่ะครับคุณหวานจะทำอะไรครับก็ในเมื่อทุกคนใช้ความโชคร้ายของหวานเป็นเครื่องมือมาโจมตีหวานหวานก็จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเด็กๆไหนๆก็ไหนๆแล้วดอมหวานจะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครอีกเด็ดขาดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นข่าวแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะทั้งที่เราเองก็เพิ่งจะผ่านเรื่องราวเลวร้ายมาแล้วก็ยังต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อีกค่ะค่ะหวานคิดว่ามันเลวร้ายสำหรับหวานมากค่ะแล้วหวานก็คิดว่าไม่สมควรจะมีใครสักคนบนโลกใบนี้ต้องมาโดนแบบที่หวานโดนมันเป็นการรังแกกันค่ะพี่แหม่มว่าไหมคะค่ะไซเบอร์บูลลี่พี่ว่าก็เป็นปัญหาใหญ่อยู่ในขณะนี้นะคะพี่เองก็ต่อต้านก็เห็นด้วยกับความไม่ยุติธรรมต่างๆก็ขอให้เป็นเรียกว่าเป็นกำลังใจกับหนูด้วยนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมคะดิฉันแปลกใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะที่วันหนึ่งได้รับโทรศัพท์ติดต่อมาจากคุณน้ำหวานเธอต้องการให้ดิฉันนำเสนอเรื่องราวของเธอต้องขอย้ำนะคะว่าคุณน้ำหวานติดต่อมาใช่ไหมคะใช่ค่ะหวานเป็นคนโทรหาพี่แหม่มเองค่ะที่ต้องเรียนแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าดิฉันฉวยโอกาสจากความโชคร้ายของคนอื่นค่ะหวานขอยืนยันนะคะว่ามันเป็นความต้องการของหวานเองที่จะมาให้สัมภาษณ์ในรายการของพี่แหม่มค่ะเพราะอะไรคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะหลบหน้าหายไปจากสังคมสักพักหนึ่งแล้วนะคะหวานถูกคุกคามค่ะหวานไม่ได้อยากให้ใครมารู้เรื่องของหวานหวานเลยเอาตัวเองออกจากสปอตไลท์เอาตัวเองไปให้ไกลไปอยู่กับตัวเองมันไม่ยุติธรรมเลยค่ะที่มีใครบางคนอยากจะรู้เรื่องของหวานและทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้รู้พร้อมกับนำเรื่องของหวานไปเผยแพร่ในทางที่ไม่ให้เกียรติกันพี่แหม่มมีความเห็นว่ายังไงคะ
พี่ก็ไม่เห็นด้วยนะคะพี่ก็คิดถึงสมัยเด็กๆที่เด็กๆ เขาเล่นเปิดกระโปรงกันค่ะหวานก็ไม่ได้อยากให้ใครมารู้เหมือนกันค่ะว่าหวานใส่กางเกงในสีอะไรหวานเลยต้องใส่กระโปรงปิดเอาไว้ไม่อย่างนั้นหวานก็นุ่งกางเกงในเดินมาโรงเรียนซะเลยไม่ดีกว่าหรอคะถ้างั้นวันนี้ในเมื่อทุกคนอยากรู้เรื่องของหวานหวานก็จะเปิดเผยทุกเรื่องกับทุกคนค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นจากจุดไหนดีคะเริ่มต้นจากจุดที่ทุกคนอยากจะรู้มากที่สุดก่อนดีกว่าค่ะเชิญค่ะน้ำหวานกล้าหาญมากพี่นับถือหัวใจจริงๆค่ะหวานเคยหนีเคยหลบซ่อนตัวเองจากสังคมแต่ก็ยังมีคนไม่เคารพการตัดสินใจของหวานขอบคุณนะคะที่วันนี้ทำให้หวานได้รู้แล้วว่าในเมื่อหวานสูญเสียทุกอย่างไปแล้วทั้งครอบครัวอาชีพการงานและที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่หวานภาคภูมิใจวันนี้หวานต้องรับทุกอย่างให้ได้ทุกเรื่องค่ะหวานอาจจะหนีไปที่ที่ไกลแสนไกลจนไม่มีใครตามหาหวานเจอได้แต่หวานหนีจากตัวเองไม่ได้ค่ะคนแรกที่ต้องรู้และยอมรับทุกอย่างคือตัวหวานเองคุณน้ำหวานเคยคิดที่จะไปรักษาพี่หมายถึงว่าไปทำศัลยกรรมตกแต่งอะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีคุณหมอฝีมือดีๆเยอะนะคะค่ะหวานเคยได้รับคำปรึกษาจากศัลยแพทย์อันดับหนึ่งจากเกาหลีแล้วค่ะแต่ว่าพี่แหม่มก็ทราบใช่ไหมคะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากที่สำคัญต้องใช้เวลาด้วยค่ะนอกจากนี้พี่แหม่มก็ทราบใช่ไหมคะว่าในเคสของหวานเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแผลจะไม่มีวันหายเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามันจะดีขึ้นนะคะค่ะหวานทราบค่ะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่หวานตัดสินใจแล้วค่ะว่าหวานจะไม่ทำศัลยกรรมเพราะว่าเกี่ยวกับภาพล่าสุดหรือเปล่าคะใช่ค่ะตอนนี้หวานกำลังสนุกกับการเป็นคุณครูค่ะหมายถึงว่าจะเปลี่ยนอาชีพเหรอคะเรียกว่าอาชีพไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนค่ะถ้างั้นคุณน้ำหวานจะทำอะไรคะแล้วก็เด็กๆ เหล่านั้นมาจากไหนเด็กๆพวกนั้นเป็นเด็กๆชาวเขาที่ได้โอกาสทางการศึกษานะคะแล้วก็เป็นเด็กในอุปการะของคุณพ่อกับคุณแม่หวานด้วยค่ะหมายถึงคุณแม่ภรรยาใหม่ของคุณพ่อใช่ไหมคะค่ะนางพยอมตอนนี้ท่านก็เป็นเหมือนแม่แท้ๆของหวานอีกคนนึงเลยค่ะท่านทั้งสองประเสริฐมากนะคะพี่ได้ทราบข่าวมาว่าท่านอุปการะเด็กเป็นร้อยๆคนเลยนะคะใช่ค่ะคุณพ่อเป็นข้าราชการธรรมดาธรรมดาคนนึงท่านไม่ได้มีเงินทองมากมายอะไรค่ะแต่ท่านก็ให้การศึกษาค่ะคุณพ่อกับนพยอมพยายามผลักดันเรื่องการศึกษาของเด็กๆให้เด็กๆได้มีการศึกษาที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็ยากค่ะงั้นสิ่งที่คุณน้ำหวานต้องการจะทำคือหวานพยายามมองหาสิ่งที่ตัวเองเหลืออยู่ถึงเงินทองหวานจะไม่ได้มีมากเท่าแต่ก่อนพูดแล้วก็เจ็บใจตัวเองเหมือนกันนะคะที่ไม่รู้จักอดออมเงินเอาไว้บ้างงั้นที่เขาเมากันก็เป็นจริงสิคะที่คุณน้ำหวานซื้อรถซุปเปอร์คาร์สองคันทั้งที่ตัวเองก็ขับรถไม่เป็นเลย คุณบ้ามากนะคะเรียกว่าโง่ดีกว่าค่ะเงินที่หวานใช้ซื้อรถไปเนี่ยสามารถส่งเด็กเรียนได้เป็นพันๆคนเลยนะคะแต่ตอนขายเนี่ยสิคะแทบไม่เหลือเงินจะมารักษาตัวเองเลยด้วยซ้ำพี่แหม่มรู้ไหมคะคะ
มีสิ่งเดียวที่ยังอยู่กับหวานค่ะความรู้ค่ะแต่ก่อนคุณแม่เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากหวานเคยงอแงนะคะเพราะหวานทำงานเหนื่อยแต่คุณแม่ก็ไม่เคยให้หวานขาดเรียนเลยสักวันตอนนั้นทะเลาะกันจะเป็นจะตายเลยล่ะค่ะมีคิดเลยว่ามันจะเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ติดตัวหวานอยู่